สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะนานเลยค่ะหลายวันแล้วแม่บ้านไม่ได้ทำคลิปค่ะมันเหนื่อยๆยุ่งๆค่ะตั้งแต่ไม่สบายมาวันนี้เย็นวันศุกร์ค่ะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากเหมือนกันก็เลิกงานกลับเข้าบ้านมานี่เจออะไรเอ่ย พี่สาวที่นับถือกันค่ะแกกลับจากเมืองไทยแกมีของมาฝากค่ะแต่ยังไม่ได้เจอตัวเลยค่ะแกเอามาทิ้งไว้ค่ะเอามาฝากลูกไว้เดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะแต่ก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าคืออะไรนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูค่ะอุตส่าห์หอบมาให้จากเมืองไทยอย่างหนักเลยบอกว่าอย่าซื้ออะไรมาให้หนูนะก็ซื้อมาแกได้ยินแม่บ้านบ่นอยากได้ก็ซื้อมาให้เจอฟ้ากันเลยโอ้ยอุตส่าห์มีน้ำใจหอบมาให้น้องโอ้ยตั้งเยอะใบใหญ่เบ้อเลยโอ้ตายตายตายหม้อสุกี้ค่ะเนี่ยโอ้ยน้องไปเมืองไทยกี่รอบน้องก็ไม่เคยซื้อมาเลยซื้อมาให้อีกตายตายตายใบใหญ่ด้วยค่ะนี่แบบนี้นี่ยี่ห้ออะไรยี่ห้อฮานาบิชิค่ะซื้อมาจากโรบินสันค่ะที่เมืองไทยเนี่ยแม่บ้านอยากได้อ่ะแต่ว่าแม่บ้านหาที่ออสเตรเลียแล้วมันไม่น่ารักมันไม่ดูไม่ดีแบบนี้ค่ะแม่บ้านก็เลยไม่ซื้อถ้าจะซื้อตามเน็ตก็ได้ค่ะแต่ว่าแม่บ้านก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะก็พอดีไปเจอที่บ้านแกถามว่าพี่ซื้อมาจากไหนหนูชอบจังเลยแบบเนี้ยเลยได้เรื่องเลยแกเลยซื้อมาให้เลยค่ะจริงๆก็เกรงใจค่ะเพราะมันค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็หนักเลยหนูซีของฝากถูกใจมากเลย เดี๋ยวจะเห็นแม่บ้านกินสุกี้แล้วค่ะต่อไปเนี้ยกินแจ่วฮ้อนเนาะจิ้มจุ่มไทยแลนด์ชอบจังเลยมีของมาอวดค่ะเล็กๆน้อยๆโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะยังคิดถึงอยู่นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้แม่บ้านคงได้ทำคลิปมั่งวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดพ่อบ้านค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็เป็น Father's Day ของออสเตรเลียนะคะก็ยังดูอยู่ว่าจะทำอะไรก็หรือจะออกไปกินข้าวข้างนอกก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยค่ะทั้งพ่อบ้านงานก็เยอะแม่บ้านก็เหนื่อยเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องจิปาถะเนาะก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเมื่อวันที่31ก็วันเกิดลูกชายมันก็ใกล้ๆกันนะคะก็ใจเยอะ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ